ีวิตจริงลูก2สวยขึ้นหลังเป็นแม่ภาพล่าสุดลำด่วนบางรักซอย9เชื่อว่าหลายคนคงเคยดูละครซิทคอมอารมณ์ดีอย่างบางรักซอย9และคงคุ้นหน้าคุ้นตากันดีค่ะกับลำด่วนบางรักซอย9หรืออุ่นเรือนราโชตบอกได้เลยว่าหลังจากที่เจ้าตัวนั้นหายหน้าหายตาไปจากหน้าจอตอนนี้เธอก็สวยขึ้นอย่างชัดเจนเลยล่ะค่ะแถมทายาทของเธอนะคะก็น่ารักออกมากๆอีกด้วยปัจจุบันหน่อยอุ่นเรือนก็ยังคงมีผลงานละครซิทคอมให้ได้ชมกันอยู่เรื่อยๆโดยบทที่ได้รับคาแรคเตอร์ก็จะแตกต่างกันไปและต้องบอกเลยว่าตอนนี้หน่อยอุ่นเรือนต่างจากตอนเล่นเป็นลำด่วนบางรักซอย9มากจากเดิมหุ่นอวบอันปัจจุบันหุ่นสวยแล้วก็หน้าตาสวยใสขึ้นมากเลยล่ะค่ะฉบับอัปเกรดแล้วกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ถึงกับปล่อยโฮกลางรายการทีเดียวค่ะสำหรับนักแสดงตลกหญิงจากซิทคอมเรื่องบางรักซอย9ซึ่งหน่อยเรื่องที่มีปัญหาเรื่องตึกเธอเล่าว่าเรื่องค่าเช่าตึกแถวตอนนี้เรื่องยังไม่ไปไหนเพราะว่าเจ้าของตึกนั้นเข้าไปล็อกตึกแล้วค่ะทำให้ไม่สามารถเข้าไปปรับปรุงได้ต้องบอกก่อนว่าตัวตึกมันรั่วพี่ละขนของออกเพื่อที่จะปรับปรุงตึกเพราะพี่ทำร้านชาบูต้องเสียบไฟฟ้าทุกอย่างมันเป็นไฟฟ้าแล้วเจ้าของเขามาเห็นเขาคิดว่าเราหนีก็เลยมาล็อกตึกซึ่งในสัญญามีอยู่ว่าภายใน1ปีพี่สามารถตกแต่งร้านปรับปรุงร้านได้เพราะว่าร้านเป็นร้านอาหารเพราะในสัญญาเขาก็รับทราบแล้วว่าเป็นร้านอาหารเขาก็ยินยอมให้เราตกแต่งได้แจ้งก่อนไหมเราจะย้ายของออกไม่ได้บอกค่ะแต่เขาบอกว่าจะทำอะไรเราก็ต้องบอกซึ่งเราก็บอกเขาแล้วว่าเราต้องซ่อมจริงๆมันรั่วตั้งแต่ชั้น3จากหลอดไฟลงมาคือเราบอกเขาว่ามันต้องซ่อมจริงๆแต่เขาก็จะเอาแต่ค่าเช่าอย่างเดียวคือถ้าตึกรั่วคนที่ซ่อมคือเจ้าของตึกค่ะเพราะเราไม่สามารถทำให้รั่วได้มันมาจากหลังคาตึกของเขาเลยตอนนี้ก็เคลียร์เรียบร้อยเราย้ายออกไปที่อื่นค่ะ